่ะเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านไปเย็บค่ะกลับด้านถูกชนกันนะคะเราจะเย็บด้านผิดนี่ค่ะเราจะนำไปเย็บตรงนี้นะคะจะเย็บช่วงนี้จะเย็บตรงนี้ลงมาแล้วก็เย็บตรงนี้แล้วก็จะเย็บตรงนี้เราจะเย็บเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะทั้ง2เย็บเสร็จแล้วนะคะงานจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะป้าเจนจะเย็บข้างแล้วก็เย็บตรงส่วนท้ายส่วนก้นกระเป๋าค่ะแล้วทีนี้เราก็จะไปเย็บตรงนี้ต่ออีกตรงที่เราทําหักมุมไว้ก็คือเราจะไปเย็บลักษณะอย่างนี้ทั้ง4มุมเลยนะคะทั้งตัวนี้2มุมแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันชิ้นนี้ก็เหมือนกันก็จะไปเย็บในลักษณะเดียวกันค่ะจะไปเย็บดูค่ะก็เย็บเสร็จมาแล้วนะคะจะเย็บลักษณะนี้นะคะทุกส่วนที่เราเย็บจะเย็บขนาด1มิลค่ะ1เซนติเมตรค่ะนี่นะคะ4ชิ้นแล้วก็จะได้เป็นส่วนก้นกระเป๋าของเรานะคะก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะได้เป็นส่วนของกระเป๋าของเราค่ะก็จะออกมาลักษณะนี้เป็นรูปเป็นร่างของกระเป๋าแล้วค่ะทั้งสองด้านเลยทีนี้เราก็จะมาประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกันนะคะก็คือเราจะเอาด้านถูกชนกันค่ะแล้วก็จะเย็บด้านที่ผิดไปเย็บลักษณะเช่นนี้นะคะสีชมพูงั้นเราจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเราก็จะนำไปเย็บอันนี้เราก็จะเย็บสาย2 สีนี้ติดกันนะคะประกบกันเราก็จะไปเย็บให้ติดกันทุกมุมทุกส่วนรอบเลยค่ะเราจะไปเย็บรอบนี้แล้วก็รอบตรงนี้แต่เราจะเว้นช่องไว้เล็กน้อยตรงช่วงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มากลับออกมาค่ะกับกระเป๋าของเราออกมานะคะค่ะค่ะเรามาเย็บกันเลยนะคะเราจะเย็บรอบนี้เลยนะคะรอบมาเลยคือเราจะเว้นช่องไว้ตรงนี้นะคะเว้นช่องไว้เล็กน้อยเพื่อที่จะกลับนี่นะคะเราจะเว้นช่องไว้ตรงนี้ไว้กับกระเป๋าของเราค่ะนี่เรามาดูวิธีกลับเลยนะคะ
็จะได้เป็นกระเป๋าแล้วนะคะด้านบนกระเป๋าของเรานะคะกระเป๋าเราก็จะลักษณะอย่างนี้ใช้ได้สองด้านนะคะด้านในด้วยจะใช้ทั้งได้ทั้งด้านในด้านนอกสองด้านเราอยากใช้สีชมพูก็ได้สีฟ้าก็ได้ทีนี้เราก็จะมาเย็บตะเข็บตรงนี้ค่ะเย็บตะเข็บห่างขอบเนี่ยเพื่อให้รอบแล้วเราก็จะได้เป็นการเย็บปิดตรงส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนที่เราเปิดไว้เพื่อที่เราจะก็คือเราจะเย็บตะเข็บให้รอบนะคะเพื่อที่จะให้กระเป๋าของเราอยู่ทรงด้วยการเย็บตะเข็บประมาณ 2-3 มิลรอบโดยรอบค่ะใช้ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะเพื่อนจะใช้มัดอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้มัดอย่างนี้หรือว่าจะต้องการสายยาวเดี๋ยวเราจะมาทำกระดุมติดตรงนี้นะคะหรือว่าอยากจะได้สายลักษณะอย่างนี้หรือว่าเพื่อนๆจะมัดอย่างนี้ก็ได้Thank you.